ลุงออกทำได้แน่นอน 100% ด้วยที่ว่าเห็นไหมเห็นไหมอาตมาจึงไม่วิตกอกกับเพื่อมกับเรื่องของไวรัสโคโรนาที่เขาว่าคือตรงนี้เองครับผมโอเคนะนอกนั้นก็ค่อยๆฟังในสิ่งที่นะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยแกนโลกเอียงมันยิงเข้าไปสู่หลุมดำหลุมดำนี่มันเป็นแรงดูดมากมายมหาศาลมันสามารถดูดเทหาวัตถุที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเข้าไปอยู่ทั้งนั้นหมดแหละใช่ไหมส่วนที่มันอยู่ใกล้ลุ่มน้ำก็ถูกลุ่มน้ำดูดหมดแหละอยู่ห่างไกลในแต่ละจักรวาลในโครงข่ายของกาแล็กซี่มันก็มีโครงข่ายของกาแล็กซี่เนี่ยมันก็มีชุดของระบบสุริยะจักรวาลก็เหมือนกันมันก็จะมีโลกมนุษย์อย่างเราเนี่ยทุกๆเลยนะฮะทุกระบบสุริยะจักรวาลจะต้องมีมนุษย์อย่างท่านอย่างผมนี่แหละครับเหมือนกันทุกประการนี่แหละครับเพราะมันเป็นโครงสร้างเดียวกันสิ่งนี้ไปรู้ได้ไงนะครับเอาตำราเล่มไหนลุงก็เอาตำราเล่มที่ยังไม่ได้เขียนให้อ่านอย่างนี้ดีกว่า ตำราเล่มที่ยังไม่ได้เขียนให้อ่านก็แปลว่าที่พูดไม่ได้มีหลอกเรียนแบบใครแล้วก็มันไม่มีตำราเล่มไหนที่มาเขียนมาก่อนเห็นไหมนะก็นอกกรอบสิครับเลยกรอบสิครับเป็นคิดและพูดเลยกรอบที่ว่านี่ถามว่าท่านเสียอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีใครเสียอะไรใช่ไหม ใช่ไหมดีสุดซ้ำไปแล้วมั้งประมาณมั้งไม่สิครับเปิดใจไว้ก่อนใช่ไหมผมก็ไม่ได้มาทำงานเอาอะไรนะแข่งวิชาชีพอะไรนะก็ค่อยๆรู้กันไปทีละน้อยสอนน้อยนะเอาละแค่นี้ก็น่าจะพอละมั้งทีนี้ครับโอ้โหเรื่องเดียวที่ไปใหญ่เลยนะว้าวเอาแล้วเหรอออสเตรเลียโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยโดนไฟป่าแล้วเนี่ยไฟป่าว้าวเอาสักหน่อยไหมเนี่ยนะดูข่าวออสเตรเลียสักหน่อยสิเป็นไงกันโอ้โหไปกันเยอะแล้วอย่างดูสิไฟป่าออสเตรเลียที่ออสเตรเลียนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของโควิด -19 ที่นั่นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะคลี่คลายนะคะแต่ว่าในทางกลับกันค่ะตอนนี้ปรากฏว่าเขาเจอคลื่นความร้อนนะคะบางรัฐเนี่ยร้อนถึง45องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จะพาไปดูที่รัฐควีนส์แลนด์ตอนนี้เนี่ยเกิดไฟป่าด้วยนะคะพาไปดูเป็นภาพมุมสูงไฟป่าที่ลุกลามอยู่ในตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เกาะเฟรเซอร์ค่ะอยู่ที่รัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียซึ่งพื้นที่นี้เป็นมรดกโลกนะคะไฟเนี่ยไหม้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานานกว่า6สัปดาห์แล้วเผาไหม้พื้นที่ไปถึง1ใน3ของเกาะแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เองต้องจำกัดการเข้าออกเกาะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกคำสั่งอพยพสำหรับผู้คนที่อยู่บนเกาะในตอนนี้นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่เองพยายามจะควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเพิ่มเติมค่ะบางส่วนของออสเตรเลียตอนนี้กำลังเผชิญกับความร้อนระอุตลอดเดือนพฤศจิกายนค่ะกลายเป็นการร้อนที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาเลยนะคะโดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งวันย่านศูนย์กลางธุรกิจในซิดนีย์อุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสไปแล้วในขณะที่แถบตะวันตกของรัฐนิวเซาท์เวลส์เซาท์ออสเตรเลียแล้วก็วิกตอเรียตอนเหนืออุณหภูมิสูงขึ้นเกือบจะ45องศาเซลเซียสค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะคลื่นความร้อนเนี่ยจะยาวนานอยู่นะคะสำหรับพื้นที่บางส่วนทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์แล้วก็ควีนส์แลนด์ด้วยตอนนี้มีการออกมาตรการห้ามเผาอย่างเข้มงวดในเซาท์ออสเตรเลียวิกตอเรียควีนส์แลนด์แล้วก็นิวเซาท์เวลส์ค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่ารุนแรงซึ่งที่ผ่านมาก็กลายเป็นความทรงจำเลวร้ายของประเทศถ้ายังจำกันได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมาด้วยค่ะขอบคุณจบเห็นไหมโอ้โหสะเทือนสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นโอ้ตายตายตายใจเย็นเจอสักหน่อยก็ดีปีหน้าค่อยว่ากันปีนี้ทำอะไรไม่ทันหรอกครับมันถึงตรงนี้แล้วปีหน้าค่อยว่ากันเผื่อว่าจะได้ไปช่วยเขาป้องกันเสนอการป้องกันเนี่ยเถอะทำให้ฝนตกซะก่อนจะไม่ได้หน่อยไฟจะรู้ไหม
มันเกิดเองนะไฟพวกนี้รู้ไหมโอ้โหดูสิมันอยู่กลางทุ่งแล้วใครไปจุดมันที่นั่นนะผู้คนก็ไม่มีทีนี้พอเวลามันไฟมันลุกป่าอยู่ออสเตรเลียมันก็มีต้นสนโอ้โหต้นสนมันน้ำมันทั้งนั้นเลยโอเคอย่าไปไกลกลับมาถึงบ้านเราดีกว่าบ้านเราว่าไงชาวเฟสนะตอนนี้เข้ามาถึงท่านานาเอาศูนย์วิจัยโปะอะไรต่อก็สะกิดเบาๆสิครับเอาศูนย์วิจัยโปะอะไรต่อก็สะกิดเบาๆสิครับมาแล้วแปลว่าถูกแล้วมาถูกทางจำภาษาตัวเองได้ไม่ถูกต้องเลยนะท่านชัยชุมพลช่วยกรุณาพิมพ์ให้หน่อยชื่อพระอรหันต์สองพระองค์หนึ่งที่มาขึ้นอะไรนะแล้วเขามาถมหนึ่งผมก็ไม่เคยจำนะก็เลยยิ้มมาหลายครั้งทำไมถึงไม่จำลุงหนึ่งโอ้ยชื่ออะไรนะชื่อใกล้เคียงกันอยู่เลยไม่รู้มีพระนามอะไรใครจำได้พิมพ์มาบอกเลยนะพระโสนะได้แล้วครับคุณลมปลิวคุณลมปลิวพายมาไว้ดูแล้วลมปลิวลมพระโสนะแล้วก็อุตระพระนั้นสองพระองค์นี่แหละไม่ได้นะพระหันเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาจะมีก็จะไม่เหมือนมนุษย์โลกนะให้รู้ไว้แค่ความคิดเขาเนี่ยมันแผ่ไปปกคลุมในไหนนู่นนะพระหันพระหันเนี่ยไม่ธรรมดานะขอให้มีเถอะพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยขอให้มีเถอะเกิดในขึ้นในแผ่นดินไหนก็ได้ก็จะมีประโยชน์ทั้งสิ้นพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาละมาราชาดูการถ่ายทอดสด